านที่แห่งนี้นะครับมันเป็นที่นะครับโรงงานนะผมโรงงานไม้นะครับซึ่งมันล้างไปประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับผมโอ้โหที่นี่นะครับมีประวัตินะฮะคนงานนะผมคนงานที่พม่าแทงกันตายเฮ้ยยังไม่ทันเข้าไปเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรพี่ร้อนไหมร้อนร้อนร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะไม่วิ่งนะผมจะไม่วิ่งนะครับทุกคนโอเครีบเดินนะครับเสียวหลังมากเลยตอนนี้นะครับแหมทีมงานทั้งหลายคนที่เข้ามาคนเดียวเนี่ยใจร้ายมาเดี๋ยวรีบเดินกันครับรีบเดินกันนะครับผมโอ้โหประวัติที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะเดินเข้าไปทางได้ไกลมากรีบเดินกันตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเดินก่อนเดินก่อนฮึใครตามมาไม่มีใครตามนะครับมาคนเดียวป่าป่านะครับเดี๋ยวจะไปจุดนะครับที่คนงานนะคนงานพม่าแทงกันตายนะครับผมที่ห้องพักคนงานนะโอ้โหรกมากเลยทุกคนเข้าทางไหนเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่ารีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่าร้อนเว้ยร้อนพี่ชายนะพี่ตายนะตามมาเร็วมานั่งฟังเรื่องผีด้วยกันไหมไม่เคยเล่าที่ไหนที่นี่นะฮึอะไรวะเดี๋ยวห้องไหนวะนะครับไปกันครับไปกันโอ้สะดุดสะดุดไปไปกันครับไปโอเคนั่นไงเจอแล้วนะครับทำไมต้องเป็นห้องนี้ด้วยวะห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เกิดเหตุฆาตกรรมนะผมเฮ้ยนี่วันนี้เหมือนมีใครตามมานะเว้ยมาใครตามมาก็มานั่งฟังกันนะฮะนั่งฟังเรื่องเล่ากันนะครับผมตื่นเต้นมากตอนนี้นะครับเข้ามาคนเดียวมืดๆเนี่ยคือถ้าเกิดไฟมันดับก็คือมืดเลยครับตอนนี้นะครับตื่นเต้นมากนะเดี๋ยวถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้เดี๋ยวไปนะครับจะปิดไฟกันนะครับโอเคนะครับขอสักครู่นะครับต้องบอกนิดนึงครับว่าที่แห่งนี้นะครับมันเป็นที่นะครับที่พม่านะฮะแทงกันตายนะครับ3วันก่อนเกิดเหตุนะผมแล้วก็ซ้อมกันอยู่ดีๆนะครับเสียงอะไรพินหัวพินที่เป็นหัวพญานาคนะครับได้หักนะผมได้หักเลยนะฮะได้หักนะครับเราก็ไม่คิดอะไรนะฮะมันหักนะครับแล้วก็เอาไปซ่อมนะฮะเอาไปซ่อมจนเหมือนเดิมนะครับแล้วกลับมาปกตินะผมแต่คืนนั้นเป็นคืนที่ฝนตกหนักมากนะผมมีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามานะฮะเป็นกู้ภัยกับแฟนเขาโทรมาว่าพี่คนนั้นครับประสบอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตเฮ้ยเขาได้นะครับขับมอเตอร์ไซค์นะชนรถ10ล้อแล้วคอหักตายตายคาที่นะครับผมแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือนะครับผมผนังนะครับผนังเนี่ยครับทุกมุมนะครับจะมีน้ำลอยน้ำไหลลงมานะครับลอยน้ำไหลลงมานะฮะแต่เชื่อไหมครับผมใครมันมาเล่นดนตรีในห้องนั้นก็เลยโอ้พาทุกคนนี่หลอนกันหมดแล้วตอนนั้นคือทุกคนแบบงงแล้วก็หลอนกันมากนะครับจนนะครับทำพิธีเผาศพนะครับที่วัดนะครับสวด3คืนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วแต่เรื่องไม่ปกติคือนี่ว่าจะเป็นลุงยามเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรตอนนั้นนะครับ
ขามักได้ยินเสียงพินต้นเสียงพินนะฮะดนตรีปงลานนะครับเล่นทุกคืนนะครับคือผมเชื่อว่าพี่เขาอะไม่ไปไหนหรอกนะครับเขายังอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเล่นรักในเสียงดนตรีนะครับและเขายังอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมก็เป็นตำนานของไม่มีใครมารอบหรอกพี่มันไม่ไหวเลยไม่มีครับไม่มีครับตายแล้ววะโอเคโอเคโอเคตายแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยไปใครเอาแล้วอ่ะออกแล้วนะพี่เอ้ยไม่ต้องตามแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วไม่ได้วิ่งนะผมวิ่งแล้วผมเดินเร็วผมไม่ได้วิ่งนะไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่คือมันหลายรอบแล้วมันไม่ใช่แล้วเสียงมันมาไม่เดินทุกคนมันมาหลายรอบมาไม่ต้องตามนะเว้ยไม่ได้วิ่งทุกคนแค่เดินเร็วไปแล้วแค่เดินเร็วไปแล้วพี่ชายนะไม่ต้องตามนะอยู่ใครอย่างมันพี่เดี๋ยวพี่ชอบเรื่องของผมนะไปแล้วโอเคโอ้ยพี่เสียงมากไม่หยุดเลยอ่ะแล้วก็ตอนจบอ่ะใจเย็นอ่ะตอนจบอ่ะใจเย็นนะครับใจเย็นประตูมันปิดเข้ามาแล้วกล้องมันสั่นเลยพี่ประตูมันปิดเองอ่ะแล้วก็มันเกือบล้มอ่ะใช่เหรอเอออะไรขึ้นอ่ะก็มันเกือบล้มมันคือประตูมันปิดไปอย่างแรงแหละแล้วก็มันสั่นแหละแล้วก็เห็นกล้องสั่นต่อหน้าเลยอ่ะ